เริ่มต้นข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะไฮไลท์ของเราว่ากรุงศรี AF Comedy Awards นี่ก็ต้องอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานแน่นอนกับน้องๆ AF ที่มาเยอะแยะเลยเขาบอกว่ากว่า20คน20คนเลยไปดูภาพบรรยากาศว่าจะฮาสักแค่ไหนนะคะบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มนะคะกับกรุงศรี AFComedy Awards ที่มาในรูปแบบของการประกาศรางวัลสุดฮาแห่งปีเมื่อวานนี้ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการรวบรวมนักล่าฝันกว่า20ชีวิตจากทุกซีซั่นมารวมอยู่บนเวทีเดียวกันนำทีมเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงหัวเราะโดยพัชชา AF2 ตุ้ย AF3 ซานิออฟ AF6 ปอ AF7 เต๋าคชา AF8 ร่วมด้วยศิลปิน True AF อีกมากมายเพียงแค่ได้ยินเสียงศิลปิน True AF ร้องเพลงนักล่าฝันในช่วงเปิดตัวแฟนในทันเดอร์โดมเมืองทองธานีก็ส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นคอเลยค่ะได้รับความสนุกและความสุขกลับบ้านไปนอนกอดกันแบบเต็มๆเลยค่ะโอ้โหน่าสนุกจริงๆอ่ะใช่เมื่อกี้แอบเห็นน้องกริดแบบๆใช่นางบ่นตลอดเลยว่ารันทรูยิ่งกว่านะแต่พอได้ภาพออกมาแบบนี้นะก็แฮปปี้ภูมิใจใช่ไหมคะสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆนะคะใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ True AF ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครกันแล้วยังไงติดตามกันได้นะคะวันนี้เดี๋ยวมีข่าวที่แบบเทคนิคมาแนะนำด้วยแต่ว่าตอนนี้นี่มาเมาพี่